สำหรับราคาทองคำในวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาปิดตลาดอ่อนตัวลงประมาณ13เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ราคาปิดไปบริเวณ1,662เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ระหว่างวันราคาพยายามปรับตัวหรือดีดตัวขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถทำระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าโดยในสัปดาห์นี้ราคาพยายามขึ้นไปทดสอบโซน1,680เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารแต่ระดับดังกล่าวมีแรงขายกดดันให้ทองคำอ่อนตัวและย่อตัวลงขณะที่กรอบแนวรับด้านล่างของราคาทองคำมีการทำระดับต่ำสุดวันนี้อยู่บริเวณ1,659เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แม้ว่าทองคำจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ยังไม่มีการทำนิวโรหรือระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บริเวณ1,653เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะสั้นก็ยังคงเป็นลบเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลต่อแนวโน้มการที่เฟดเองจะประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะมีการขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อยๆตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะได้เห็น75เบสิสพอยต์หรือว่าในระดับสูงกว่านั้นก็คือระดับ100เบสิสพอยต์แนวโน้มการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้ทองคำปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนขณะที่นักวิเคราะห์ในตลาดวอลล์สตรีทจากการสำรวจของ CNBC มีการตอบแบบสอบถามมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนกันยายนและมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ50เบสิสพอยต์ของการประชุมในเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาแนวโน้มดังกล่าวทำให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีการขยับและปรับตัวขึ้นไปโดยค่าเฉลี่ยน่าจะแตะระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับ 4.26% ซึ่งจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมในปี2023และเฟดอาจจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวต่อไปอีกประมาณเกือบ1ปีหรืออย่างน้อยๆ11เดือนกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่ยังคงทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการสะสมทองคำเพราะว่าหากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐมีการเปิดเผยในส่วนของการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าในระดับของการทรงตัวในระดับสูงอาจจะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมดังนั้นการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐสิ่งที่นักลงทุนจับตาไม่ใช่แค่การประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นแต่นักลงทุนยังคงจับตาดูทิศทางหรือโมเมนตัมของดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐในปลายปีนี้และก็ในช่วงปีหน้าด้วยเช่นกันซึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในระยะถัดๆไปดังนั้นในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับจึงแนะนำให้จับตาดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเฟดฟันเรทที่จะมีการประกาศในเวลาตีหนึ่งของตามเวลาประเทศไทยในคืนวันพุธจะมีการออกมาที่ระดับ75หรือระดับ100เบสิสพอยต์ซึ่งเรามองว่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำถ้าออกมาในระดับ75เบสิสพอยต์ราคาทองคำอาจอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อไม่เยอะเพราะว่าตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยลบจากประเด็นดังกล่าวไปแล้วแต่ถ้ามีเซอร์ไพรส์เฟดขึ้นดอกเบี้ยในระดับ100เบสิสพอยต์เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะกดดันให้ทองคำเกิดการปรับฐานและมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อได้อีกเช่นกันนอกจากนี้เฟดจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัว FOMC Economic Projection แล้วก็ FOMC Statement ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการคาดการณ์ต่อภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปไม่ว่าจะเป็น GDP ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราการว่างงานแนวโน้มดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเพราะหาก GDP ขยายตัวอัตราการจ้างงานขยายตัวหรืออัตราการว่างงานลดลงรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะสนับสนุนให้เฟดสามารถขยับหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำแต่หากเฟดประเมินหรือออกรายงานภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็คาดการณ์ทิศทางเงินเฟ้อในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปว่าอาจจะมีสัญญาณของการดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงมากกว่าที่เคยคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลและก็อาจจะมีแรงซื้อหรือดันให้ทองคำรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกัน
นอกจากนี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวดอทพอตหรือตัวรายงานที่เป็นการคาดการณ์หรือการโหวตของประธานเฟดสาขาต่างๆต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าอาจจะต้องจับตาดูว่าดอทพอตในครั้งนี้จะมีการส่งสัญญาณไหมว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะมีการขยับและปรับตัวขึ้นไปแตะระดับพีคที่ระดับใดและเฟดจะยังคงตรึงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ในระดับสูงต่อไปอีกนานแค่ไหนดังนั้นรายงานตัวดอทพอตจะเป็นอีกหนึ่งรายงานหรือหนึ่งเปเปอร์ที่จะทำให้เห็นทิศทางของการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายปีนี้และปีหน้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีการออกมากล่าวถ้อยแถลงซึ่งนักลงทุนจับตาว่าคุณเจอโรมพาวเวลประธานเฟดจะมีมุมมองต่อภาวะเงินเฟ้ออย่างไรต่อภาวะการชะลอตัวหรือการหดตัวของระบบเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างไรหลังจากเริ่มมีกระแสการคาดการณ์ว่าหากเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าระดับ 4% อาจจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวลงเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณของการดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงตามไปด้วยหากมีมุมมองแสดงถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงมากๆอาจจะเป็นทรายหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดเองก็อาจจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยในทิศทางที่ชะลอตัวลงหรือเป็นไปอย่างจำกัดและอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหากเกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่หากคุณโจโรมพาวเวลยังคงยืนยันว่าเฟดเองยังคงวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในระดับที่มากกว่าความวิตกกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐชะลอตัวหรือดรอปตัวลงมุมมองในลักษณะดังกล่าวจะทำให้นักลงทุนคาดการณ์หรือเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะค่อยๆขยับขึ้นต่อและดอกเบี้ยจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลเชิงลบต่อการลงทุนในฝั่งทองคำอย่างชัดเจนสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเนื่องจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคำตลาดซึมซับและรับปัจจัยไปในระดับหนึ่งแต่นักลงทุนเนี่ยรอดูความชัดเจนของผลรายงานการประชุมเพื่อคาดการแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำในระยะถัดๆไปซึ่งอาจจะส่งผลให้ทองคำมีการแกว่งตัวหรือสวิงตัวในระดับสูงได้เช่นกันถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนต่อแนวโน้มการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในระดับสูงราคาทองคำอาจอ่อนตัวหรือมีการทิ้งตัวลงดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจึงมีความสำคัญมากๆต่อการตัดสินใจต่อการปรับพอร์ตสถานะการลงทุนของนักลงทุนในระยะสั้น YLG ประเมินนะครับว่าหากผลการประชุมไม่ได้เป็นลบต่อทองคำมากแนวรับในโซนบริเวณ 1,653-1,648 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนน่าจะสามารถรับอยู่ราคาหากอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวอาจจะเห็นจังหวะของการเด้งหรือการดิดตัวกลับได้แต่หากผลการประชุมมีปัจจัยลบหรือมีแรงกดดันต่อราคาทองคำในระดับค่อนข้างมากอาจเห็นการอ่อนตัวลงต่อของราคาทองคำได้ถึงแนวรับในโซน1,630ถึง1,612เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อรับผลกระทบหรือรับแรงกระแทกของราคาจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเชิงลบในทางตรงกันข้ามถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้มีมุมมองเชิงลบต่อราคาทองคำมากนักหรือเฟดก็ไม่ได้ส่งสัญญาณที่จะขยับหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในอนาคตพร้อมกับแสดงถึงความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะชะลอตัวลงและมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยลงในอนาคตด้วยเรามองว่ามุมมองดังกล่าวน่าจะเป็นบวกกับทองคําแต่ต้องดูว่าตลาดจะให้มุมมองหรือน้ำหนักในเชิงบวกมากน้อยแค่ไหนโดยดูจากการเด้งหรือการรีบาวด์ขึ้นของทองคํา YLG ให้แนวต้านในโซน1,680เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับที่ราคาทองคำขยับและปรับตัวขึ้นมาชนในวันจันทร์และวันอังคารที่ยังไม่สามารถผ่านได้อาจจะต้องดูว่ามีแรงซื้อดันให้ราคาสามารถผ่านหรือเบรกเอาท์ระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ไหมในทางตรงกันข้ามถ้าราคาสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านระดับดังกล่าวได้จะมีกรอบหรือชแนลที่เป็นเทรนขาลงในโซนบริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหากราคาทองคำไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปต้องลุ้นให้ราคาทองคำสามารถเบรกเอาท์หรือยืนเหนือ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้มุมมองเชิงลบของราคาทองคำจะกลับมาเป็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกมากขึ้นหรือสัญญาณเชิงลบจะเสียไป
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าการดีดตัวเป็นไปอย่างจำกัดไม่ผ่านต้านแรกหรือไม่ผ่านกรอบชาแนลของเทรนที่เป็นทิศทางขาลงในโซน1,700 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำจะยังคงเป็นลบราคามีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงต่อดังนั้นถ้าราคาเด้งหรือดิดตัวกลับขึ้นไป YLG จึงยังแนะนำให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาสามารถสร้างฐานหรือทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ทางนี้ประเมินกรอบแนวต้านเป็นราคาเงินบาทสําหรับทองคําแท่ง96.5แนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับ29,550ถึงระดับ29,900บาทต่อบาททองคําในส่วนของแนวรับประเมินไว้ที่ระดับ29,000ถึงระดับ28,650บาทต่อบาททองคําทางนี้ทางนั้นนักลงทุนแต่ละท่านอาจจะต้องพยายามปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนหรือตั้งจุดซื้อจุดขายจุดทำกำไรจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจนเพื่อจะได้มีแผนการลงทุนในใจหากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลให้ราคาทองคำมีการแกว่งตัวหรือมีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นแผนการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนที่รอบคอบและรัดกุมจะช่วยนักลงทุนให้จำกัดความเสี่ยงในการลงทุนหลังจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น YLG Bullion and Future ขอฝากในส่วนของโปรโมชั่นในฝั่งตลาด TFX นะครับตอนนี้เราลดค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด 80% แล้วก็ลดลงตั้งแต่การเทรดในสัญญาแรกเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่ได้รับสิทธิ์สามารถติดต่อเข้ามาที่ YLG ได้หรือว่าถ้ายังไม่เป็นลูกค้าของ YLG ก็สามารถสมัครเปิดพอร์ตเปิดบัญชีได้นะครับนอกจากนี้ YLG ยังพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้านักลงทุนท่านใดสนใจจะ Go Inter ไปลงทุนในตลาดต่างประเทศก็สามารถติดต่อมาที่ YLG Bullion and Future ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ